บุ้มรถเราแรงสักอย่างนะฮะนี่นี่โหเอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับนักปอบ 3D นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาดูนะครับผมนะฮะแก๊ง6ล้อดําซิ่งนั่นเองนะครับผมนะนําทีมโดยนะฮะผมนะเจ้าฟ้าใสของเจน้ำฝนดําซิ่งนั่นเองนะทุกคนนะนี่นะครับผมนะฮะวันนี้ก็มา3คันนะครับผมนะฮะก็คันนี้ก็เป็นนะฮะคิโนโดมิเนเตอร์500นะครับผมนะนี่นะมาด้วยตัวอิตาสุนะฮะรุ่นหน้ายาวนะคันนี้นะครับผมนะฮะและก็อีกคันก็เป็นกิก้านะครับผมนะฮะก็เป็น NPR แปลงหน้ากิก้านั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมนะฮะก็ภารกิจวันนี้เราจะไปขนหินละเอียดนะทุกคนนะฮะนี่นะก็ไปเทที่ไซต์ก่อสร้างนั่นเองนะครับผมนะฮะก็จะไปกัน3คันนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมภารกิจนะฮะขอคนหนึ่งไลค์แล้วกันนะเพียงกำลังจะให้นะป๊อป 3D นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายรถไปที่หน้างานกันนะครับผมนะฮะนี่นะไปกันเลยนะครับผมเอาคันแรกไปก่อนเลยนะฮะอันนี้สตาร์ทเครื่องเอ้ยเอาน้ำลงก่อนนะฮะนี่แต่งที่เลยเอ้ามันไม่ลงอ่ะเย้ยหน้างานของเราก็อยู่ด้านหน้านี่เองทุกคนนะฮะนี่อุ้ยไม่ลงวะสักครู่นี่ครับผมครับผมอ่ะขั้นแรกไปรับงานกันก่อนนะครับผมนี่วันนี้เราก็จะยองแบบมะตูมพูริเดชนะครับผมนะฮะแบบเป็นแบบไทยนะครับผมสวยงามฮะมีขุดดินด้วยนะครับผมนะฮะนี่ก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมะตูมพูริเดชเลยได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเจ้าของแบบไว้นะครับผมใต้คลิปนะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อถามซื้อได้เลยนะครับผมนะนี่เอ้ารถดำเรารออยู่แล้วนะครับผมนี่อ่ะคันแรกเราไปกันเลยเยอะนี่ก็เป็นรถดำแคทนะครับผมนะตัวนี้นะฮะแมวนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะตักขึ้นสัก1คันแล้วกันนะครับผมนะฮะไม่ได้เล่นกับทีมงานนานแล้วทุกคนนะฮะเตรียมหรือยังอ่ะเทไม่ได้อ่ะเออเอ้ยตักเป็นเต็มหน่อยพี่เอ้ตักทำไมนิดเดียวจืดจืดจืดมองไม่ค่อยเห็นมุมกี่เลยเนี่ยมุมนี เล่นรถตักนานทุกคนนะฮะก็ยังจำได้อยู่นะขับได้อยู่นะนี่ฮะใกล้เต็มแล้วอีกหนึ่งทีครับผมนะฮะเต็มเลยผมคันนี้เป็นรถเดิมๆนะจ็อกเก็ตนะผมโหลดที่ Google เลยนะฮะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้แปะลิงก์หมดไว้นะทุกคนนะเรียบร้อยครับผมเต็มแล้วนะคันนี้ตักรออีกคันหนึ่งเนี่ยผม
น้อยไปหรือเปล่าล่ะพี่โยกเลยตัวรถนะฮะถึงแล้วไปได้นะครับผมติดเสียอะไรตรงนี้นะทุกคนวูมรถเราแรงสักอย่างนะฮะนี่นี่โอ้โหได้เปล่าวะนี่ตักแล้วมันล้นอ่ะเย้ยวูงานงอกอ่ะตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายเอ้ยโหยได้แล้วทุกคนนะฮะเดี๋ยวคันนี้ไปจอดรอด้านถนนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันนะครับผมนะนี่ส่วนคันที่เหลือเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่เต็มเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมโอเคจอดรอตรงนี้ก่อนนะฮะเอาละครับทุกคนนะฮะทีมงานก็มาต่อคิวเรียบร้อยนะผมนะเตียงแถวเรียบร้อยนะผมนะแล้วก็ไปกันเลยครับผมนะฮะพร้อมครับผมนี่ฮะไปกันครับผมก็ไป3คันครับวันนี้นี่ตามมาก็สร้างของเราก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะอยู่ด้านหน้านี่เองสั่งหินกรวดนะครับผมนะฮะ3คันรถนั่นเองนะฮะไปครับผมที่ครับผมตรงนี้เลยนะฮะไปบอกทีมงานก่อนครับเคลียร์ยังต้องกดยกเลิกอันนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะขับตามนะฮะตอนที่เราที เรียบร้อยนะฮะแจ้งทีมงานเรียบร้อยนะฮะว่าเข้าไปเทด้านในนะครับผมกองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเอ้ยตกนี่ฮะจัดเลยเรียบร้อยเป็นหนึ่งคันครับผมจะรอทีมงานก่อนเนี่ยอ้าวคันต่อไปมาเลยเจ้ากิก้านะครับผมไปเลยนะเดี๋ยวเป็น6ล้อแปลงนะทุกคนใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามมากดติดตามด้วยกันนะครับผมนะแต่ใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะสำหรับมอนรถแบบไทยๆครับผมตรงนี้ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงนะจัดเลยครับผมนี่
ข้างในก็มีก่อสร้างกันนะทุกคนนะโอเคคันสุดท้ายของเราครับผมตัวนี้เป็นหน้ายาวนะอิซูซุเนี่ยผมแต่ว่ามาทำการรีวิวใหม่ทุกคนนะฮะยูฮีนี่เลยตรงนี้เลยเรียบร้อยครับ3คันครับผมนะฮะนี่ใครที่สนใจหมดนะครับผมนะฮะติดต่อที่เพจด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะมีทั้งรถเกียร์รถบรรทุกรถเทรลเลอร์นะครับผมนะฮะก็ใครที่อยากสั่งทําก็จัดได้ครับผมนะฮะนี่นะครับผมก็ตัวอย่างรถก็3คันนี้นะครับผมนะฮะนะป๊อปได้ทําเองทุกคันนะครับผมนะฮะนี่เลยนะฮะก็ตั้งแต่เริ่มปั้นโมเดลครับผมก็มีน้องช่วยปั้นนะฮะบางส่วนครับผมนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ทําปั้นเองนะครับผมแล้วก็แปลงเองนะแล้วก็มารีวิวเองครับผมนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยฮะทีมงานรถ6ล้อดําซิ่งนะครับผมนะป๊อป 3D ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วก็อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ